สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับทีเชอร์จูนอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาอาเซียนศึกษานะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนในหัวข้อเกี่ยวกับประเทศกัมพูชานะคะว่ามีอะไรบ้างต่อไปค่ะให้เด็กๆได้ชมคลิปการสอนได้เลยค่ะประเทศกัมพูชาหรือแคมโบเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยลาวเวียดนามและอ่าวไทยมีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงชื่อพนมเปญกัมพูชามีประชากรประมาณ15ล้านคนประกอบด้วยชาวเขมรร้อยละ94ชาวจีนร้อยละ4และอื่นๆอีกร้อยละ2ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากถึงร้อยละ95%รองลงมาคือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาพราหมณ์ฮินดูภาษาราชการคือภาษากัมพูชานอกจากนั้นยังมีการใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเวียดนามไทยและจีนกัมพูชามีระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติของกัมพูชาเป็นภาพของปราสาทหินนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนาแถบสีแดงหมายถึงชาติและแถบสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์วันชาติคือวันที่9พฤศจิกายนดอกไม้ประจำชาติคือดอกลำดวนเป็นดอกสีขาวเหลืองมีกลิ่นหอมช่วงเวลาค่ำเนื่องจากกลิ่นที่หอมนี่เองในอดีตมักเปรียบดอกลำดวนกับผู้หญิงกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินเรียลเมื่อเทียบกับเงินไทย1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ110เรียลประเทศกัมพูชามีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอรองเท้าปลาน้ำจืดข้าวและยางพาราส่วนสินค้านำเข้าคือน้ำมันปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร์สืบทอดต่อกันมายาวนานจึงมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเช่นปราสาทนครวัดหรืออังกอร์วัดปราสาทนครธมหรืออังกอร์ธมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศกัมพูชาคือนักท่องเที่ยวที่จะมาชมปราสาทนครวัดถ้าไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับจะเหมือนที่จะมาไม่ถึงเหมือนกันทำไมครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพระอาทิตย์ก็คือเราอาจจะพูดว่าสุริยะใช่ไหมฮะสุริยะก็คือสุริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละแล้วผู้ที่ได้สร้างปราสาทนครวัดนี้นะครับก็คือสุริยะวรมันที่สองสุริยะนี่คือเป็นตัวพระอาทิตย์ส่วนวรมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นเสื้อเกราะเสื้อป้องกันช่วยทำให้ประเทศนี้อาณาจักรนี้คือดีขึ้นนะครับตอนที่พระองค์เข้าที่บงคตไปแล้วนครวัดนี้ถูกเขาให้นามว่าบรมวิษณุโลกาหมายถึงว่าที่นี้เป็นที่ขององค์พระวิษณุเราสังเกตดูร่างกายของอัปสรานะครับดูแล้วจะมีรูปทรงแบบสง่างามเอวอกหน้าแล้วก็การแต่งตัวแต่งผ้านี่ก็ดูแล้วก็สวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แกะบนหินนะครับก้อนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อยู่ข้างหลังก็มีลวดลายอยู่ด้วยนะครับหินนี่เป็นหินทรายทั้งหมดไหมหินทรายทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยแต่จริงๆอยู่ข้างในนี่จะมีศิลาแรงครับ แต่ว่าด้านนอกที่เห็นที่แกะสลักสวยงามนี่จะเป็นแกะบนหินทรายหินทรายข้างนอกหินทรายหมดเลยนะครับปราสาทหินนครวัดอยู่ที่เมืองเสียมราชหรือชื่อท้องถิ่นออกเสียงว่าเสียมเรียบห่างจากกรุงพนมเปญเมืองหลวง314กิโลเมตรเช่นเดียวกับปราสาทนครธมที่นครธมประกอบด้วยปราสาทหลายแห่งที่โดดเด่นที่สุดคือปราสาทบายอนนี่แหละพระพักของอวโลกิเตศวรครับคิดถึงเรื่องกวนกสินสมุทรใช่ไหมครับพวกนี้คือเป็นพวกที่ได้น้ำอมฤตมากินทุกคนแล้วครับคือไม่ถึงว่าได้งดงามโดยความดีครับทำไมถึงมีรอยยิ้มที่เขาว่ากันว่าลี้ลับลึกลับไม่รู้ยิ้มแบบนี้หมายความว่าอะไรยิ้มน้อยยิ้มแบบนี้นะครับ
มีความหมาย4อย่างก็คือเมตตากรุณาครับมุติตาและอุเบกขาเป็นรอยยิ้มของพรหมวิหาร4อย่างเงี้ยถูกต้องครับเมตตากรุณามุติตานี่แหละคือนามอมฤตที่โลกน่าจะมีอยู่โลกน่าจะรับมือในการทำความดีทั้ง4อย่างนี้แล้วหน้าแต่ละหน้านี้ครับคืออาจจะเป็นตัวแทนผู้นำทุกจังหวัดผู้นำทั้งหมดก็คือมี5ไม่ถึงว่าทีนี้คือมี54ยอดรวมทั้งหมดก็คือแต่ละยอดนี่คือเป็นผู้นำแต่ละจังหวัดก็คุณแอดคุณครูก็ผมก็จังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งมองกันโดยความดีโดยความรักโดยความชอบการสอนที่เพิ่งจบไปนะคะทำให้เด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเด็กๆก่อนออกจากบ้านทำอะไรบ้างเอ่ยที่ทีเชอร์เคยสอนไว้1สวมแมสทุกครั้ง2ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วคราบหน้าเราจะมาเจอกันเกี่ยวกับเรื่องชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศกัมพูชาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีเชอร์จูนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ